พี่เพิ่งไปอ่านข่าวมาว่าความฟีเวอร์ของแนนโนในประเทศจีนเนี่ยคือแบบว่าเขาไปซื้อชุดนักเรียนมาใส่เขาบอกชุดนักเรียนไทยเป็นแฟชั่นไปแล้วใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะเราดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมเรายอมรับเลยว่าเออเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบในความชุดนักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ไหมหลายๆคนเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่กระแสจริงๆอ่ะสำหรับพี่มองนะจนตอนนี้รู้สึกว่าเออชุดนักเรียนไทยมันฟีเวอร์มากๆหลายๆคนก็คงจะแบบภูมิใจกับความเป็นชุดนักเรียนไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เหมือนเขาก็เห็นชุดนักเรียนไทยว่าน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เด็กสมัยนี้พอดแคสต์ก็คือจริงจังมากค่ะดูแบบว่าเป็นการเปิดเหมือนรายการทีวีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ออนไลน์เว้ยส่งพลังไปถึงคนที่ฟังเสียงใช่ก็จะได้รู้ว่าพลังเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมนั่นแหละแพล1995ค่ะปึ้งครับ1998ครับผมก็วันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตเทรนด์แล้วก็ประเด็นต่างๆเหมือนเดิมที่ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาคิดอะไรทำอะไรแล้วก็สนใจอะไรสนใจอะไรกันอยู่วันนี้ประเด็นอะไรคะคอซีรีส์อย่างผมเพิ่งจะดูจบไปหมาดๆเลยสำหรับซีรีส์ไทยที่เป็น Netflix Original ด้วยก็คือโด่งดังโด่งดังเด็กใหม่2 Girl From Nowhere ครับผมคือต้องบอกว่าดังจริงแล้วก็ติดแบบติดเขาเรียกว่าติดชาร์ตของท็อป10ของ Netflix ด้วยหลายประเทศใช่ครับผมเล่าพล็อตคร่าวๆสำหรับใครที่ไม่เคยดูคือเหมือนกับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแนนโนงานแนนโนนำแสดงโดยคุณคิตตี้ชิชานะอดีตเกิร์ลกรุ๊ปอะไรกับคิสมิฟ้าใช่ใช่ของคาบิกาเซ่เขาเนี่ยจะไปปรากฏตัวในโรงเรียนต่างๆในฐานะเด็กใหม่และเขาเนี่ยก็จะไปแบบว่าเหมือนกับไปทำให้คนที่แบบทำบาปทำไม่ดีอะไรเงี้ยได้ชำระบาปคือเหมือนเป็นการแบบเป็นคนลงโทษใช่เป็นแบบคนที่แบบทำให้บาปเนี่ยมาหาคนที่ทำผิดเนี่ยเร็วขึ้นเป็นทางลัดอะไรอย่างนี้นันโนเนี่ยเขาได้มีการประกาศเป็นทางการแล้วว่าเป็นลูกสาวซาตานมาที่โลกเพื่อเล่นกับมนุษย์เล่นกับบาปมาสำรวจมนุษย์มาทำโทษมนุษย์อะไรอย่างนี้ทำให้นันโนเนี่ยมีสิ่งที่แบบเกินมนุษย์เช่นแบบฆ่าไม่ตายมีหลายร่างหัวเราะแบบปีศาจคือเสียงหัวเราะนันโนได้คือดังมากมากเลยนะพอกับซีรีส์เลยเสียงหัวเราะนันโนคือไอคอนิกแล้วไม่มีใครทำเหมือนใช่ครับซึ่งในโน้ตก็มีความแบบผิดปกติอย่างเงี้ยซีซั่นแรกเนี่ยฉายทีวีแล้วค่อยเอาไปลง Netflix แต่ซีซั่น2เนี่ยลง Netflix เลยฉะนั้นความโหดความสะใจเนี่ยมากกว่าซีซั่นแรกแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็สเกลก็ใหญ่ขึ้นด้วยใช่เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเลยใช่มีนักแสดงรับเชิญชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาเจมี่เจมยารินดาเนาะแล้วก็มินนี่ด้วยช่องเราใช่มินนี่ช่องเราแล้วต่างๆก็ไปดูกันได้ข้อมูลจากฟิกพาร์ทโทนะครับหลังจากสตรีมมิ่งเนี่ยในฟิปไปแล้วทั่วโลก9วันเนี่ยก็ครองอันดับ1ในไทย9วันรวดอันดับ1ในเวียดนาม8วันรวดอันดับ2ในมาเลเซียและฟิลิปปินส์อันดับ3ในสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันอันดับ8ในโบลิเวียอันดับ10ในเปรูพร้อมทั้งรับความนิยมที่ประเทศจีนจำนวนมากนะคะใช่ๆๆแฮชแท็กซีรีส์ชื่อซีรีส์เด็กใหม่ในภาษาจีนเนี่ยในเว็บปอคือเหมือนโซเชียลมีเดียของจีนอ่ะขึ้นที่1เป็นเวลา4วันรวดมีการพูดถึง 54,800 ครั้งและเข้าถึงโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแนนโนเนี่ย 1,710 ล้านพี่เพิ่งไปอ่านข่าวมาว่าความฟีเวอร์ของแนนโนในประเทศจีนเนี่ยคือแบบว่าเขาไปซื้อชุดนักเรียนมาใส่เขาบอกชุดนักเรียนไทยเป็นแฟชั่นไปแล้วใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะเราดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมเรายอมรับเลยว่าเออเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบในความชุดนักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ไหมหลายๆคนเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่กระแสจริงๆอ่ะสำหรับพี่มองนะจนตอนนี้รู้สึกว่าเออชุดนักเรียนไทยมันฟีเวอร์มากๆหลายๆคนก็คงจะแบบภูมิใจกับความเป็นชุดนักเรียนไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เหมือนเขาก็เห็นชุดนักเรียนไทยว่าน่ารักแล้วก็น่าไปแต่งตามครับผมดังจริงๆดังแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกดีเนาะการที่แบบว่าซีรีส์ไทยมันโด่งดังแล้วก็มีโปรดักชั่นที่ก็ถือว่าทำดีเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่เราเกริ่นเรื่องแนนโนมาเนี่ยมันมีความฟีเวอร์มากกว่านั้นที่สังคมเนี่ยเขาพูดถึงกันใช่ก็คือส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นกระแสเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการสร้างจากข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงคือเขาเอาข่าวหรือเรื่องราวที่มันแบบว่าเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมาดัดแปลงใส่สีเติมไข่อะไรให้มันแบบว่ามีความสนุกสะใจมากขึ้นลึกๆแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องจริงเขาโครงมาจากเรื่องจริงข่าวจริงๆเหตุการณ์จริงนั่นแหละค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันว่าเออแต่ละเหตุการณ์เนาะที่อยู่ในซีรีส์เนี่ยมันมีเหตุการณ์ข่าวอะไรยังไงบ้างจริงๆทั้ง8ตอน8 EP ของซีซั่น2เนี่ยมาจากข่าวคนละข่าวกันแต่ว่าข่าวที่โดดเด่นที่สุดก็คือ
ใน EP 3 E ของคุณพาทิเซียนั่นแหละเขาบอกว่าเขาสร้างมาจากคดีแพรวา9ศพในปีพ.ศ. 2553ครับเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังก่อนละกันในวันที่27ธันวาคม2000โอ๊ยนี่เสียงเหมือนนักข่าว2553เวลาประมาณ 20:00 นนะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ Honda Civic ขับชนรถตู้โดยสารใช่ก็คือเป็นรถตู้ที่มาจากคาวารีไปธรรมศาสตร์รถ Civic เนี่ยไปชนรถตู้ทำให้รถตู้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและขอบทางทำให้ประตูรถตู้เนี่ยเปิดออกผู้โดยสารที่อยู่ในรถถูกเหวี่ยงออกไปคนละทิศคนละทางบางศพตกลงมาจากโทเวย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น9ศพรวมทั้งผู้ขับรถตู้และผู้บาดเจ็บอีก6รายซึ่งผู้ขับรถยนต์ Honda คือนางสาวแพรวาเทพพัสดินนะอยู่ที่ยาขนาดนั้นอายุ16ปีกรณีดังกล่าวเนี่ยก็มีการต่อสู้คดีอาญาคดีแพ่งจบลงที่ศาลฎีกาทั้งคู่นะครับคือเอาง่ายๆว่าคดีนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคือเขาก็ฝ่ายทางญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบว่าสู้คดีมาโดยตลอดกินเวลายาวกว่า10ปีใช่แต่ประเด็นคือคดีนี้มันไม่จบไม่สิ้นสักทีใช่คดีนี้ที่มันดังเพราะว่าหนึ่งเลยแพรวาตอนนั้นอายุ16ปียังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ใบขับขี่สองคือผลการตัดสินเนี่ยเป็นที่จดจันเป็นทั่วว่าไม่เป็นธรรมใช่มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมครับผมคือก็ง่ายว่าแบบมีคำถามในใจกับคดีนี้คดีนี้ครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยแนนโนก็ลงไปจัดการกับคดีนี้ได้อีกแบบนึงก็ตอนนี้ก็โอ้โหโหดสะใจมากน่ากลัวแล้วคนก็คือดูแล้วก็ทำให้นึกถึงคดีนี้อีกครั้งนึงใช่คดีนี้ก็กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งซีรีส์เด็กใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแรกที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดในประเทศไทยนะพี่คือมันเคยมีหนังหรือว่าเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดด้วยนะเคยสร้างจากข่าวดังในประเทศไทยวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังย้อนกลับไปแล้วกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างจริงๆใน Netflix มีเยอะมากเลยนะคะที่เป็นพวกแบบว่าหนังกึ่งสารคดีที่สร้างมาจากเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาสำหรับให้เราไปย้อนดูกันย้อนกลับไปปี2551เหตุการณ์นี้มันเกิดคาบเกี่ยวระหว่าง251กับ252นะเพราะว่าเป็นคืนวันปีใหม่ของข่าวผับดังซานติก้าผับครับพี่อันนี้คือดังมากย้อนกลับไปวันที่31ธันวาคมเนาะ2551มีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปที่ผับแห่งนี้เพื่อฉลองปีใหม่ค่ำคืนนั้นมีการจุดไฟเย็นดื่มเหล้าทานอาหารและมีการแสดงดนตรีเกิดขึ้นจำนวนคนร่วมงานเนี่ยคาดการว่ามากถึง 1,000 คนซึ่งเกินกว่าขีดจำกัดของทางผับที่รับได้แค่500พอผ่านปีใหม่เขาดาวเสร็จไปแล้วปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็มีการจุดพุสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้แล้วนักท่องเที่ยวก็พบว่าเขาจุดพุกระดาษไปติดไฟสปอตไลท์ซึ่งพอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วเนี่ยบางคนก็ยังเข้าใจว่าเป็นเอฟเฟกต์อยู่ก็บอกเฮ้ยเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้คือมันรุนแรงมากนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายเขาบอกว่าการที่อยู่ในห้องแบบนั้นหรือเป็นหรือที่เป็นผับแบบมันไม่ควรจุดไฟอยู่แล้วมันไม่ควรแบบทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วคือมันอันตรายมากๆอะไรอย่างเงี้ยกว่าที่จะทุกคนจะรู้ตัวว่าไฟไหม้เนี่ยชั้น2คือไหม้หมดแล้วใช่ครับซึ่งด้วยความที่คนเยอะเกินขีดจำกัดก็ทำให้หนีออกมากันยากก็คือพบศพที่แบบว่าล้มทับกันที่ทางออกอะเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะในคืนปีใหม่จริงๆมันเป็นอะไรที่หละหลวมมากๆเลยนะเพราะว่าร้านส่วนใหญ่อะต่อให้รับได้500จริงๆอะก็อยากจะรับมากกว่านั้นคนที่จะไปก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าช่วงเทศกาลใช่แล้วมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่แล้วทุกคนเมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วการที่จะหนีตายแบบนั้นอะคือคนเราส่วนใหญ่อะพอถ้าต้องหนีตายจริงๆอะไม่คิดชีวิตแน่ๆเพราะฉะนั้นคือจะเหยียบใครจะอะไรยังไงก็ไม่สนแล้วก็ต้องตัวรอดให้ได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นอะเป็นจำนวนมากใช่ครับซึ่งอ่านเจอแบบว่าเรื่องราวลึกลับสยองขวัญที่เกิดจากคดีนี้เยอะมากเช่นแบบว่ามีแท็กซี่เจ้าหนึ่งเขามาเล่าอุ้ยคนลุกเขามาเล่าว่าแบบเหมือนเขาขับรถไปแถวนั้นแล้วมีคนเรียกแบบว่าเข้าไปแล้วแบบว่านั่งก้มหน้าแล้วก็มีควันจางๆลอยออกมาแล้วพอขับไปถึงที่เขาบอกปุ๊บขันไปก็คือไม่เจอใครแล้วคือไม่รู้ว่าอันนี้ใช้วิจารณญาณนะคะคือไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะพี่จำได้ว่ากระแสข่าวแบบนี้เยอะมากใช่ก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องตายโหงโดยกำกับโดยคุณพจน์อานนท์นะครับภาพยนตร์ตายโหงเนี่ยจริงมันมีเหมือน4เรื่องย่อยซึ่งทั้ง4เรื่องก็มาจากข่าวจริงทั้งหมดเลยเรื่องสันติการเนี่ยเปิดมาเรื่องแรกเพราะว่าก็เป็นคดีดังประมาณนึงอะเนาะก็มาทำหนังกันนะคะก็กระแสตอบรับก็ดีเนาะทำให้เราตระหนักถึงอุบัติเหตุครั้งนั้นครับผมก็ไปตามดูกันได้นะครับน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงข่าวต่อไปครับผมย้อนไปเมื่อปี2547อันนี้ไม่มีใครไม่รู้แน่นอนสำหรับเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้ครับอะอย่างที่เกินไปสึนามิครั้งนี้เนี่ยเว็บไซต์ Natural Geographic จัดว่าเป็นครั้งร้ายแรงที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 9.1 แมกนิจูด
ล่านี้นอกชายฝั่งสุมาตราทำให้คลื่นสูง30เมตรพัดเข้าไปในแผ่นดินถึง5กิโลรุนแรงและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะพี่ 230,000 รายอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศไทยใช่ๆที่ทะเลอันดามันก็มีภาพยนตร์เรื่อง The Impossible เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยเป็นเรื่องของครอบครัวนึงที่มาเที่ยวก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูก3คนเนี่ยมาเที่ยวในรีสอร์ทนึงที่ไทยแล้วก็เกิดสึนามิทำให้เขาเนี่ยพัดหลงจากกันแล้วเขาต้องหาทางกลับมาเจอกันให้ได้อะไรอย่างงี้ผมมีโอกาสได้ดูโอ้โหซึ้งมากนำแสดงโดยนาโอมิวัตถ้าใครคุณก็คือคนที่เล่นคิงคองที่ถูกคิงคองอุ้มบนตึกใช่คนนั้นแล้วก็ลูกชายคนนึงเนี่ยคือทอมฮอลแลนด์ที่เป็นสไปดี้ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่น่ารักชอบใช่ๆก็ไปติดตามดูการเอาตัวรอดของครอบครัวฝรั่งคือเหตุการณ์นี้นะคะที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตเยอะเนี่ยด้วยความที่มันเกิดที่ทะเลอันดามันใช่มั้ยทุกคนช่วงที่มันเกิดเนี่ยคือมันกินทั้งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาเลยซึ่งละคลื่นสูงมากแล้วตอนนั้นน่ะคนก็รู้จักน้อยมากกับคําว่าสึนามิคนเลยไม่ได้แบบว่าอ๋อเตรียมตัวที่จะพยพกันใช่เขาไม่รู้ว่าสึนามิคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทั้งคนไทยแล้วต่างชาติคือมันไม่ได้รู้จักสึนามิขนาดนั้นเครื่องเตือนสัญญาณเตือนอะไรเราก็ยังไม่มีนะตอนนั้นคือจากที่อ่านข่าวมานะคะน้ำมันลดลงไปเยอะมากอ่ะแล้วปลาเราเห็นปลาคนยังวิ่งไปดูปลากันอยู่เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรใช่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เราก็ทำให้เรามีคนไทยได้รู้จักไอ้มันตะไคร้ชนิดนี้แล้วก็แบบว่ามีการเตรียมตัวอะไรกันมากขึ้นซึ่งภาพเหตุการณ์ก็คือเคยดูแล้วแบบหดหู่ใจมากเพราะคนแบบพากันเอาตัวรอดแล้วแบบคือมันแรงมากจริงๆอ่ะของข้าวของต่างๆหรือตึกอาคารอะไรคือแบบเละเทะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ลองไปดูหนังกันแล้วจะได้รู้จักสึนามิมากขึ้นครับผมเข้าต่อไปในปี2533มีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถแก๊สระเบิดครับผมที่เส้นชีวิตคนไทยไป89ศพซึ่งเกิดที่ถนนเพชรบุรีก็คือประมาณวันที่24กันยายน2533เนี่ยมีผู้ขับรถบรรทุกแก๊สเหมือนรถมันคว่ำทีนี้แก๊สมันก็รั่วจากตัวคันรถใช่ไหมแล้วมีรถแถวนั้นสตาร์ทรถมันก็เลยระเบิดทำให้แบบรถที่จอดอยู่หรือว่าบ้านที่พักอาศัยชุมชนแถวนั้นเนี่ยไปทั้งแผงไปทั้งแผงเลยซึ่งมีผู้อาศัยชุมชนประมาณ91หลังคาเรือนได้รับบาดเจ็บนะครับเสียชีวิตจากไฟคลอก89คนบาดเจ็บ44คนรวมค่าเสียหายประมาณ 2,149 ล้านเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดเนี่ยไปอยู่ในหนังเรื่องคนเห็นผี The Eye ซึ่งเป็นหนังที่ไทยทำร่วมกับจีนเป็นในฉากในหนังมันจะเป็นฉากที่นางเอกที่แบบว่าสามารถเห็นผีได้รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดแต่เขาก็วิ่งไปเคาะประตูบอกทุกคนแต่ทุกคนไม่เชื่อจนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมหนึ่งเลยเพราะว่ามันรุนแรงมากๆใช่ๆหนังเรื่องดีไอสนุกนะพี่เคยดูป่ะไม่เคยไม่ชอบดูหนังผีจริงๆส่วนใหญ่อ่ะคนไทยเราเองหรือว่าฮอลลีวูดเองเนี้ยค่ะเขาก็ชอบเอาเหตุการณ์แจงจริงๆนั่นแหละที่แบบว่าเกิดขึ้นจริงอ่ะไปทำหนังไปทำละครไปทำซีรีส์หรือว่าไปทำภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสะเทือนใจไงข่าวสุดท้ายละกันข่าวที่เก่าสุดแต่ว่าเรียกได้ว่าแบบรุนแรงมากสุดเหมือนกันก็คือเรื่องของตุลาวิปโยคเมื่อปีพุทธศักราช2519นะครับมาจากการปราบปรามการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาโดยได้มีการระดมยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำให้ผู้ที่ชุมนุมประท้วงอยู่ต่างพากันวิ่งหลบหนีไปตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งวิ่งหนีเข้าไปในหลบในลิฟต์ของคณะศิลปศาสตร์แล้วถูกยิงตายภายในลิฟต์ตัวนั้นทั้งหมดโดยเลือดของผู้เสียชีวิตได้กระจัดกระจายไปทั่วจนลิฟต์ตัวนั้นน่ะได้รับฉายาเป็นลิฟต์แดงก็ทำให้เกิดตำนานลิฟต์แดงขึ้นมาที่รู้ๆกันในเด็กมอทอหรือว่าทั่วไปนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ปะเขาเหมือนเอาประตูไปเหมือนจัดแสดงข้างนอกแล้วอะแต่ว่าตัวลิฟต์ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวนั้นยังไม่แน่ใจว่าตัวลิฟต์เป็นตัวเดิมหรือเปล่าแต่ประตูลิฟต์เอาออกมาแล้วใช่คือเหมือนกับเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาประมาณว่าพอด้วยความที่เลือดมันกระจายไปทั่วใช่ปะเขาก็เลยทาสีแดงทับให้เป็นแดงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนอะเหมือนเจอเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยเช่นแบบลิฟต์หยุดชั้นที่ไม่มีคนหรือว่ามีการทาสีเปลี่ยนให้มันดูน่ากลัวน้อยลงแต่ว่าลิฟต์ก็มีสีแดงปรากฏขึ้นในจุดบางจุดในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณเรื่องเล่าอะไรอย่างงี้มันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงในวันนั้นจริงๆซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องมหาลัยสยองขวัญเป็นหนังผี4เรื่องสั้นเหมือนกันซึ่งมีเรื่องเนี้ยที่มาจากเรื่องลิฟต์แดงมอทออะไรอย่างงี้จริงๆดังมากนะลิฟต์แดงมอทอขนาดแบบอยู่ต่างมหาลัยก็ยังเคยได้ยินว่าแบบแบบโหผมมาเรียนเฮียนขนาดเรียนอีกวิทยาเขตนึงในรังสิตอะไรไม่ได้แบบคุ้นเคยแต่ว่าเคยไปมอทอแล้วก็ยังไม่เคยไปเจอเหมือนกันยังไม่เคยไปเห็นเหมือนกันว่าลิฟต์แดงอยู่ตรงไหนอะไรอันนี้มันคือที่ท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องเล่าอะไรเงี้ยมันก็ด้วยความแบบก็มหาลัยรังสิตมันก็คงจะเคยได้ยินอะไรบ้างใช่ไหมประมาณนี้ครับวันนี้ก็คือเป็นข่าวดังเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เคยขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้เราได้แบบว่า
หวนคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นใช่แล้วก็จริงๆมันไม่ได้แค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เราหวนคิดถึงอย่างเดียวมันมีอะไรแบบมากกว่านั้นอีกในบางเรื่องอะไรเงี้ยเหตุการณ์วันนั้นทุกวันนี้ได้รับการคลี่คลายหรือยังกระบวนการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเสร็จสิ้นไปหรือยังตัวคนร้ายเองเนี่ยได้ถูกรับโทษไปหรือยังถูกลงโทษทางแบบกฎหมายไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือคดีต่างๆเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่สะท้อนแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบ้างใช่นะคะแล้วก็ที่เรามาพูดจริงๆพอยต์หลักๆหรือประเด็นหลักๆเนี่ยมันก็คือแบบนี้แหละอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ลองแบบเอาไปคิดกันดูว่าแบบทุกวันนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจและการถึงแม้ว่าเหตุการณ์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือที่เรามาพูดอ่ะก็คือเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่แบบว่าสูญเสียคนที่รักไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ใครที่เคยอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าที่รู้จักคนใกล้ตัวที่แบบสูญเสียไปในเหตุการณ์หรืออาจจะอยู่ในช่วงที่เหตุการณ์นั้นแล้วยังจำได้อยู่อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาเล่ามาบอกกันได้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงในมุมมองคุณแบบคิดเห็นอะไรกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะดูว่าคนดูมูดมันหดหู่มากหดหู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากด้วยนะคะกับเด็กสมัยนี้พอดแคสต์แล้วก็ประเด็นไหนที่อยากให้เราเอามาพูดคุยอยากให้เรามาแบบว่าหาข้อมูลแล้วมาบอกกันอะไรเงี้ยก็บอกกันได้นะคะติดตามเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ได้นะคะทาง bagaboot.tv ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะข่าวสารของเด็กสมัยนี้เนี่ยก็จะโพสต์ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ